มันเล็กกินนมใหญ่เลยวะยังไม้เสียมันเลยถึงแม่ป่ะไปเองถึงแม่ป่ะโอ้ยไม่ได้เจอหลายวันนี้ถึงแม่รู้จักกันไหมเนี่ยโอ้โห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 โอ้ยถึงแม่ดูสิดู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 เรียกลูกมาครับเลยนะดูดูดูก็คิดถึงแม่เขาครับไปออสเซไปออสเซแม่ก็คิดถึงลูกสาวจะปิวไม่ได้เข้ามาคอกหลายวันครับเข้ามานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเล่นกับควายมันแฉะครับพื้นคอกมันเละก็เลยไม่ได้เข้ามาแฉะไม่ได้แฉะอะไรไม่ได้เก็บขี้ออกครับเนี่ยพอไม่ได้เก็บขี้ออกก็เลยเดินเข้ายากดูดูดูก็อ้อนโอ้ยอ้อนแม่น่าดูอ้อนแม่น่าดูขาวยางขาวยางนี่บอกพี่น้องว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูก็ต่อจากเมื่อกี้ที่เจ๊ปิ๋วก็เล่นลูกสาวเขานะครับตัวนี้ก็นี่ดูหุ่นแม่เหลืองครับแม่เหลืองนี่ตั้งท้องแล้วแม่เหลืองนี่ตั้งท้องไม่รู้กี่เดือนนะครับประวัติไม่ได้อยู่ในมือไม่ได้เตรียมมานะครับนี่ส่วนตัวนี้น้องออมบุญนะครับลูกแม่เหลืองลูกแม่เหลืองกับออมสินออมบุญนี่ยังไม่ครบ2ขวบนะครับยังไม่ครบ2ขวบขวบกว่าตัวใหญ่เท่าแม่แล้วใหญ่กว่าแล้วด้วยปิ๋วมาดูดิปิ๋วมาดูออมบุญนี่มาเล่นกับออมบุญหน่อยออมบุญน้อยใจแล้วแม่มาหาเลยพี่น้องดูดิออมบุญนี่โตกับออมสินเอ้ยลูกสาวออมสินหุ่นโครงสร้างอะไรใหญ่กว่าแม่ครับคนละเรื่องกันเลยนี่ดูแม่นะดูออมบุญครับใครอ่ะเพิ่มโชคเต็มแล้วนะเอาเพิ่มโชคเพิ่มโชคงั้นแหละผมก็ตีขอนะใครดูครับมานี่หน่อยนี่ความบุญกับเจ๊ปิ๋วนี่ก็สนิทกันครับไม่ได้เจอกันนานเลยไงจำมาได้ไหมได้ความบุญนี่ใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่มากเป็นควายเผือกของตัดคอกซันดาฟาร์มอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวแนวหน้าอีกตัวนึงครับความใหญ่ความสูงตอนนี้เลยแม่หมดแล้วครับเนี่ยแม่สูง130กว่าๆลูกไปไกลแล้วครับคาดหวังจะถึง145นะครับสำหรับออมบุญเนี่ยเป็นควายเผือกที่145 48นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่เคยวัดออมบุญนะไม่เคยวัดแล้วก็ยังไม่เคยเห็นออมบุญกับสัตว์ด้วยสำหรับตัวนี้อาหารมาดูตัวนี้ฮะยังไม่รู้ไม่เห็นยังเด็กมากนี่สร้อยเพชรครับสร้อยเพชรตัวนี้สร้อยเพชรเป็นลูกของแม่ปิ่นกับพี่ขาวครับนี่ลูกพี่ขาวกับแม่ปิ่นครับเขาไม่ได้ประกวดขี่เขาประกวดควายสวยหอกนี่เพิ่มโชคครับพี่น้องตัวนี้เพิ่มโชคส่วนนี้บัวเอกครับบัวเอกนี่เป็นลูกของพี่ขาวนะเป็นลูกควายเป็นลูกเผือกพี่ขาวตัวแรกครับเป็นลูกเผือกกับพี่ขาวตัวแรกเป็นลูกของแม่บัวทองตัวไว้นี่ฮะตัวไว้เนี่ยใครบัวเอกอ่ะเก็บเอาไว้อุบเอาไว้ก่อนยังไม่โชว์ตัวบัวเอกนี่สุดยอดแหละเอาไอ้นี่ประจำเลยไอ้นี่โดนเปี้ยอะไรไหมมันเล่นโหดเกินไอ้บางเพิ่มโชคมันเล่นหยาบเล่นมาพอกับอีนู่นเลยแจ่มแจ๋วก็พอกันนะพี่กับน้องใส่ฟ้าพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันก็แจ่มแจ๋วนิสัยคล้ายกันเลยเล่นดุเล่นแรงเห็นไหมลูกพี่ขาวแต่ละตัวไม่มีเล่นแรงสักตัวนิสัยเหมือนพ่อหมดลูกพี่ขาวตัวนั้นนะครับบัวเอกนะครับบัวเอกลูกแม่บัวเงินไอ้ลูกแม่บัวทอง
น้องชายบัวเงินบัวเงินไปอยู่โน่นแล้วครับบัวเงินไปอยู่แม่สอดแล้วพี่สาวเขาไปดูแม่เขาโน่นแม่เขาก็บัวทองครับนี่นายบัวทองบัวทองบัวทองตอนนี้ก็ท้องกับพี่อะไรนะกำปั้นนะท้องกับกำปั้นส่วนตัวในนั้นปิ่นนะครับน้องปิ่นใช่ไหมปิ่นกำไรเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพี่น้องดูรูปลักษณ์กันแล้วกันนะครับว่าหุ่นเขาเป็นยังไงกันบ้างจานมาไล่บัวเอกออกให้หน่อยดิกำไรมันท้องอันนี้นานแล้วเนี่ยลงแล้วท้องโยแล้วลงตั้งเต้าแล้วเนี่ยตบก้นบัวเอกกันหน่อยดิบัวเอกออกไปลูกออกไปออกไปไล่ๆๆเลยจะได้เห็นน้องปิ่นนี่ครับปิ่นนี่ปิ่นนี่พี่ขาวทับไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านรอบเพิ่งทับไปนะฮะแต่ก็จะให้พี่ขาวทับยาวๆไปเลยจะดูกำไรตั้งเต้าแล้วอ่ะใช่ไหมใช่กำไรใกล้จะคลอดแล้วเหรอสิงหากันยาคลอดมั่งกันยาน่าจะกันยานี่ตัวนี้กันกำไรนะครับกำไรมีแผลโดนกุดหรือโดนน้ำเกี่ยวไม่รู้ชาญดูแผลกำไรด้วยนะเนี่ยเห็นไหมดูถ้ามีหนอนเดี๋ยวต้องเก็บต้องใส่ยาเดี๋ยวนะอุ้ยอย่าเบียดมาสิลูกอย่าไปไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเดินขวางเลยไหนโอ้นมเริ่มลงมีกำไรครับกำไรท้องกับพี่กำปั้นเหมือนกันท้องน่าจะท้องมกราจะคลอดนู่นแหละครับพฤศจิกาพลอยหลีกไปอันนี้มาพลอยมาพลอยไม่หลีกไปลูกเร็วมานี่นู่นไปหาแม่ไปหาแม่มานี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 ่เร็วไปหาแม่เร็วพลอยมาพลอยไปหาแม่เลยมานี่ลูกไปอันนี้แม่ไข่มุกครับตัวนี้แม่ไข่มุกเป็นแม่ของกำไรเนี่ยครับเป็นแม่ของกำไรเป็นแม่ของน้องปิ่นแล้วก็เป็นแม่ของพี่สายหมอกเป็นแม่ของเนี่ยน้องพลอยโอ้ไข่มุกนี่ลูกเยอะนะครับลูกอยู่ที่ผมนี่4ไหนสายหมอก4ตัวแล้วก็พี่เพชรใช่ไหม5ตัว6ตัวขายไป2เหลือ4ครับเนี่ยลูกเป็นแม่มุกลูกแม่มุกนี่รุ่นหลังๆมานี่สวยสวยหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกำไรไม่ว่าจะเป็นน้องพลอยเนี่ยพี่น้องดูนะเนี่ยครับหุ่นกำไรนะครับนนท์พี่สาวกับน้องปิ่นน้องปิ่นนี่หุ่นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็สวยรองจากกำไรถามว่าแล้วกำไรสวยรองจากใครกำไรสวยรองจากน้องสาวเนี่ยน้องพลอยนี่สวยมากครับน้องพลอยนี่บอกได้เลยว่าเป็นควายระดับแนวหน้าอีกตัวเลยเป็นควายเผือกนะครับนะถอยหลังไปดิถอยหลังเรียกไปมานี่ถอยมาจูงไปมาลูกมาจับคางไปนี่นี่น้องพลอยเป็นควายเผือกพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับพลอยสีเผือกดันก้นไปหาแม่มันไม่ไปแล้วต้องให้แม่มันเรียกนี่เห็นไหมครับพลอยเป็นควายสีเผือกวันนี้เราเก็บบรรยากาศเป็นธรรมชาติไหมพี่น้องดูนะแจมแจ๋วไม่เกี่ยวแจมแจ๋วนี่น้องแจมแจ๋วนะพี่น้องนี่แจมแจ๋วก็ตัวใหญ่เกิดก่อนพลอยนะครับเกิดก่อนพลอยหลายเดือนมากแต่ตัวเล็กกว่าพลอยนิดนึงบอกให้เดินมาก็เดินสิเดินมาเป็นยังไงมั้งตัวเล็กกว่าพลอยนิดนึงไม่มีอ่ะใส่ไม่มีจะเอายังไม่มีชานมานี่ก่อนมันมีตัวผู้อยู่3ตัวเขาจะเอาป่ะล่ะเขาจะเอาไก่อะไรไปคุยปิ๋วไปคุยกันเลยบอกว่ามีตัวผู้อยู่3ตัวไก่กระทงถ้าจะเอาตัวพรุ่งนี้โลกระทงตัวผู้3ตัวโลเก่าจับโลละ90ถ้าทำคิดเพิ่มตัวละ20
ถ้าทำคิดค่าทำตัวละ20เอาเขามาตอบถามซื้อไก่เราก็ขายไก่ครับพี่น้องถ่ายคลิปไปด้วยไก่โลละ90ครับตอนนี้คือราคาเอาตัวโน้นตัวโน้นน้องมะลินะครับเนี่ยโน้นมะลิตัวเล็กๆยืนคู่กับแม่เขาก็ยืนคู่กับแม่เขาแม่เขาก็คือแม่ถุงทองครับน้องถุงทองถุงทองนี่เป็นแม่ลูกสองแล้วนะตั้งท้องในท้องแล้วเขาท้องกับพ่อคราวครับส่วนลูกของเขาที่ขายไปก็เจ้ามนรักพี่น้องจำได้ไหมครับมนรักก็เป็นควายลูกพ่อคราวเหมือนกันมะลินี่ก็ลูกพ่อคราวครับไปทางโน้นไปดูทางโน้นต่อนี่ครับสงกรานต์ครับตัวนี้สงกรานต์สงกรานต์ก็ลูกพ่อคราวเหมือนกันครับลูกพ่อคราวกับยายอ่างทองนะครับยายอ่างทองโอ้ตัวนี้ไม่ใช่สงกรานต์ตัวนี้ไม่ใช่สงกรานต์ครับนี่สงกรานต์ตัวนี้พี่น้องสงกรานต์ตัวนี้ครับนี่จำมั่มนี่อันนี้เพิ่มโชคอีกแล้วเนี่ยเพิ่มโชคเดินมามั่วอีกการมาไล่เพิ่มโชคออกดิ เอามาเอาพวกนี้ป่ะไปบอกเขาจะกินวันนี้โอ้วันนี้ไม่ทันก็ไม่ได้ดิผมบอกว่าจับไม่ได้ครับส่วนตัวนี้นี่แพเพิ่มพูนครับน้องเพิ่มพูนเพิ่มพูนนี้กำลังผสมไปแล้วครับผสมไปแล้วแต่ว่ายังไม่ตรวจยังไม่ได้ผ่านรอบเลยยังไม่ผ่านรอบยังไม่ผ่านการตรวจท้องมาเอาไอ้นี่ออกที่ชันเอาไอ้แสบนี่ออกที่เพิ่มโชคเนี่ยแสบไปทุกช่องเลยจะได้เห็นยายส่วนไปทางโน้นทางโน้นอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้สงการแวบๆไปแล้วโน้นที่ยืนหันหลังนั่นก็งามตานะครับน้ำเอ้ยน้ำเพชรนะครับน้ำเพชรกับบัวงามตัวเผือกนั้นบัวงามแล้วก็ตัวดำเนี่ยน้ำเพชรนะครับเป็นควายเพิ่งซื้อเข้าใหม่เป็นควายเพิ่งนำเข้าใหม่นะฮะไปทางนี้เลยครับไปทางนี้ตรงโน้นครับตรงโน้นก็เป็นเดี๋ยววนไปข้างนอกข้างหน้าดีกว่าครับจะวนไปข้างหน้าพี่น้องดูมันจะวนยากนิดนึงนะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเละไปหมดเลยครับหน้าคอกเนี่ยเทพื้นปูนนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นดินนะเทพื้นปูนครับแต่ไม่จมเทพื้นปูนแต่มันมีโคลนครับเลนไม่ต้องดันนี่ตัวนี้เป็นแม่พุนพินครับน้องพุนพินตัวนี้สุดหล่อสายฟ้าครับสายฟ้านี่ปุ่นฟินนี่เราถ่ายคลิปไปเมื่อเช้าแล้วนะครับพี่น้องถ่ายคลิปปุ่นฟินไปเมื่อตอนเช้านี้แล้วทีนี้เราก็มาดูตอนกลางวันตอนกลางเย็นตอนเย็นต่อครับตอนเย็นนี่ครับภาพรวมๆควายก็มี22ตัวนะครับ22ตัววัวด้วยวัวด้วย2ตัวมาไปดูอีกตัวนึงครับนี่สายฟ้ากินฟางกับน้านี่น้าดำดงสายฟ้าครับสายฟ้าครับสายฟ้าจะมาเล่นกับป้ายแล้วเหรอสายฟ้านี่เป็นควายเชื่องตั้งแต่แรกคลอดแล้วนะครับเป็นควายเชื่องขี้เล่นไม่หยาบนะครับเล่นไม่หยาบสายฟ้าเป็นลูกของพี่สายหมอกอันนี้สายก็ค่อนข้างจะเชื่องนะนี่น้องดำดงครับดำดงนี่ท้องนะครับท้องกับพ่อเพชรลำโขงนะฮะเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเมื่อมีนานี่เองมีนานี่ซื้อ3ตัวเลยครับซื้อดำดงน้ำเพชรแล้วก็บัวงามนี่ส่วนลูกพี่ใหญ่พี่คร้าวนะครับสุดหล่อประจำคอกนะก็พาพี่น้องดูควายหมดทั้ง22ตัวแล้วคอกกันดาฟาร์มก็มีควายอยู่แค่นี้นะครับมี22ชีวิต
ตอนแรกก็มี23ขายพี่มนรักไปตัวหนึ่งนะครับขายพี่มนรักไปอยู่หมวกเหล็กก็เลยตอนนี้เหลือ22นะครับเหลือ22โอเคครับพี่น้องเอาเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันตามธรรมชาติเลยครับสวัสดีครับ